ถูกไหมครับผมถามนิดนึงว่าที่ผ่านมาจริงๆพี่หมูก็คืออยู่ในตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมฮะผมถามครบเลย4 คนว่าคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมีรู้สึกว่าการลงทุนกับสตาร์ทอัพนี่คือเราเคยรู้สึกเฟลกับสตาร์ทอัพบ้างไหมหรือบางรายหรืออะไรยังไงบ้างไหมฮะเคยมีเพนอะไรที่แชร์เคยมีบทเรียนจากการทำกับสตาร์ทอัพบ้างไหมครับหรือว่าอันนี้ตอบยากไหมว่าคง3 วันมั้งฮะเราเหลือกัน10 นาทีค่ะเราเหลือกัน10 นาทีคือแน่นอนนะครับมีบทเรียนเยอะแยะนะครับในสตาร์ทอัพเนี่ยแต่ร้อยบริษัทที่จะ successful จริงๆหมายถึงว่า sustainable แล้วก็ profit แล้วมี potential ที่จะ go big เนี่ยอาจจะมีแค่1นะฮะทั้งนี้มันมีเพนเยอะแยะแต่สิ่งที่ว่าอยากจะเป็นเพนแล้วอยากจะฝาก want to be entrepreneur แล้วกันนะครับก็คือว่าเราต้องหาจุดแข็งเราให้ได้จริงๆนะครับแต่การเป็นสตาร์ทอัพวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ต่างจากที่คนไทยต้องการสร้างธุรกิจตัวเองเลยเหมือนกันนะฮะ20 ปีสมัยรุ่นพ่อแม่ทุกคนก็อยากสร้างเป็นธุรกิจตัวเองนะครับแต่ฉะนั้นเนี่ยที่สำคัญมากกว่านั้นคือว่าแล้วจุดแข็งฉันคืออะไรนะฉันจะ add value อย่างไรนะครับและเพื่อให้จุดหมายปลายทางปัญหาไอ้ problem statement เนี่ยคืออะไรครับซึ่ง problem statement เนี่ยอาจจะได้เห็น copy idea จากคนอื่นแล้วมาคิดว่าเอ้ยเมืองไทยก็มีปัญหานี้เหมือนกันนะครับใน local scale นะแต่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะไป copy Uber ก็ไม่ต้อง copy นะครับเพราะฉะนั้นมัน scaleต่างประเทศได้นะจะไป copy social media ไม่ต้อง copy แต่ถ้าเกิดจะสร้าง marketplace เพื่อเป็น local service อันนี้ก็อาจจะน่าสนใจนะครับฉะนั้น1ก็คือว่าต้องหาให้ได้ก่อนว่า problem statement เนี่ยคืออะไรนะและเป็น problem statement ที่เราสามารถที่จะ defend ตัวเองจาก global เข้ามาได้ทันทีนะครับอย่างที่2คือว่าหาจุดแข็งของตัวเองที่เมื่อกี้บอกไปนะครับจุดแข็งของแล้ว connect the dots backward ก็คือว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยทีมเราต้องเป็นยังไงนะครับและเราจะไปหาคนที่เราขาดหรือจุดที่ขาดเนี่ยอย่างไรนะฮะไปชวนเพื่อน entrepreneur คนอื่นที่มี mindset ใกล้เคียงกันมี attitude ใกล้เคียงกันเนี่ยมาร่วมมือกันดีกว่าร่วมมือกันนะฮะแต่อย่างที่3เสร็จปุ๊บนะก็คือหา alignment หา alignment หมายถึงว่าหา partnership อะนะครับเนี่ยมา align กับเนี่ยพวกเทลโก้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นอินดิเพนเดนต์หน่อยอย่างหมูแต่จริงๆ3เทลโก้ก็อินดิเพนเดนต์นะอย่าง investment ของ Dtac เนี่ยเรายินดีช่วยนะแล้วผมขอประกาศอย่างนี้เลยนะว่านะบริษัทที่ถูกลงทุนได้ AS Dtac มาได้เลยนะฮะเราไม่ผมไม่ลงทุนค่ะเราโอเค invest มี invest เราผลักสู่ตลาดอินทัชจริงๆช่วยขายของจริง AS ใจดีนะครับคือ AS ให้เงินไปเลยคือไม่ลงทุนแต่ว่าคือให้เงินไปเลยให้ตังอย่างเดียวเอาไปเลยเรามีคอนเซปต์นี้ค่ะสวยสปอร์ตเดี๋ยวนะสวยสปอร์ตใจดีสายลมอยู่ซอยสายลมอยู่ซอยคือพี่เอกอะไรจะบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนลงทุน AS Dtac ลงทุนพี่หมูลงทุนไปแล้วก็คือมาที่ทูได้ด้วยกันใช่ต้องมาด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ถ้าเกิดเราเป็น entrepreneur เนี่ยคือไม่ได้แยกค่ายต้องห้ามแยกค่ายเพราะว่าไงรู้ป่ะถ้าคุณเป็น entrepreneur คุณว่าฉันได้เงินจาก Dtac แล้วฉันเกรงใจ Dtac ผิดไม่มีฮะไม่มีไม่เหมือนกันนี่ยกตัวอย่างที่เด็กๆพร้อมเลยครับต้องมาเพราะว่าหน้าที่ของคุณในการสร้างธุรกิจก็คือว่าทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ทำแชร์โฮลเดอร์ของคุณคนนึงให้ประสบความสำเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะบอกทุก entrepreneur รวมถึงที่เราลงทุนด้วยว่าคุณคิดเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณเดินไปหา Dtac คุณเดินไปหา AS ด้วยครับนั่นคือฐานลูกค้าคุณครับจริงผมชอบที่พี่เหม่งพูดในช่วงต้นๆที่บอกว่าถึงเวลาวันนี้เราต้องแบบเหมือนกับจับมือร่วมกันนะเพื่อสู้ในระดับโลกนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าจะมาแข่งกันเองอยู่ในนี้ถูกไหมฮะนั้นเนี่ยโอเคนั้นก่อนที่จะหมดเวลาผมถามอยากจะให้ทั้ง4 ท่านฝากถึงสตาร์ทอัพหน่อยว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงสตาร์ทอัพในเมืองไทยบ้างครับในตอนนี้ค่ะว่าถ้าเกิดว่าจะ move ได้แข็งแรงดีขึ้นอะไรจริงๆก็ครับมีก็เดี๋ยวผมก่อนก็ได้ครับก็เอาเป็นว่าเราคงไม่ต้องพูดถึงแล้วนะว่าเราต้องไปหา product market fit ไปมี Q pain point อะไรพวกนั้นมันเป็นอะไรที่มันทุกคนที่ทําสตาร์ทอัพควรจะต้องเป็น fundamental ที่ต้องรู้อยู่แล้วครับอยากจะฝากที่มันเป็นหัวใจสําคัญละกันว่าอยากให้น้องๆที่จะทําสตาร์ทอัพเนี่ยอยากให้เป็นคนที่มีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำมากพอมากพอเขาว่ามากคืออะไรมากพอที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆที่มันจะถาโถมเข้ามาระหว่างที่คุณทำสตาร์ทอัพได้ถ้าคุณรักมันมากพอคุณจะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะอยู่กับมันแล้วฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกันคืออย่างที่พี่เอก
เรียนแล้วครับว่าจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยมันแค่โอกาสแค่ 1% ที่จะเติบโตได้ไปไกลๆระดับโลก 80% เฟลใช่ไหมฮะ20ก็10ก็ประมาณซอมบี้อีกประมาณ 3-5% ซอมบี้ซอมบี้ไม่ตายไม่เกิดไงแต่ก็พอถูไถเลี้ยงๆไปแล้วก็ 3-5% ก็อาจจะมีโกรท3เท่า5เท่า10เท่าแต่จะมีแค่ 1% ที่สามารถโกรทเป็นระดับพันเท่าได้นั่นคือแต่คนที่อยู่ตรงนั้นได้เนี่ยคือเรามาไดเซ็กไอ้ 1% ตรงนั้นเขาเป็นใครนะครับเขาเป็นคนที่เนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่กับปัญหามากพอเป็นคนที่เหมือนไอน์สไตน์เคยพูดนะครับเขาไม่ใช่คนเก่งแต่เขาเป็นคนที่ทนอยู่กับปัญหาที่เขาจะโซลฟ์ปรอบเบิ้มนั้นอะได้นานพอกว่าคนอื่นเท่านั้นเองมันเลยทำให้เขาเจอเขาเรียกอะไรนะเหมือนหันทองคำอะว่าวิธีการ crack business model growth hacking ของเขาที่จะทำตัวนี้ให้เติบโตไปได้เนี่ยทำยังไงผมคงฝากตรงนั้นนะ passion นะครับ passion ให้มากพอนะถ้าตัวเองยังคิดว่า passion แบบครึ่งๆกลางก็อย่าทำเลยนะครับเอาแบบที่อะไรที่คิดว่ามันเป็นแบบแพชชั่นแบบเต็มๆของเราแล้วแบบถ้าไม่ทำแล้วนอนไม่หลับอ่ะเอาเป็นอย่างนั้นแบบลุกขึ้นมาจะขี้จะเข้าห้องน้ำจะอะไรแบบต้องนึกถึงมันตลอดเวลาประมาณนั้นนะฮะครับโอเคในส่วนของพี่เอกมีอะไรจะฝากถึงสตาร์ทอัพไหมครับก็แต่ผมเน้นย้ำเรื่อง problem statement นะครับผมว่าต้องหาให้เจอ problem statement แต่ problem statement ก็คือว่าเราจะซอฟปัญหาอะไรนะฮะแล้วปัญหานั้นมีอยู่จริงอยู่ในสเกลขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไปวิ่งไปหาคนที่จะพาร์ทเนอร์ด้วยเพื่อจะให้เราเนี่ยมี unfair advantage ก็คือมีความได้เปรียบที่คนอื่นไม่มีเพื่อซอฟหนึ่งปัญหาให้ได้ก่อนนะครับระหว่างว่าหนึ่งปัญหานั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าบริษัทต่างชาติเข้ามาปุ๊บเราเสร็จทันทีนะฮะฉะนั้นเนี่ยต้องคิดเรื่อง problem statement ให้ได้ดีโอเคนะครับพี่หมูครับก็ในฐานะถ้าเป็น entrepreneur ครับก็ผมอยากฝากว่ารีซอร์สที่มีสำคัญที่สุดที่เป็นเรามีสำคัญที่สุดนะครับก็คือเวลาครับก็คือของทุกอย่างมีคนทำได้เก่งกว่าคุณในราคาถูกกว่าคุณนะครับสิ่งที่เจ้าของกิจการต้องทำก็คือการไปฟิกเอาว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ขอก็ให้คนอื่นช่วยทำและใช้เวลาให้มันจำกัดนะครับแล้วก็อันอีกอันนึงก็คือว่ามัน investment การลงทุนมันมีไซเคิลของมันนะครับปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราเริ่มเห็นว่าตลาดจีนมันตกนู่นนี่ใช่ไหมครับท้ายสุดอีเวนชวลลี่ต่อให้มันเป็นบ้านเราเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมครับเพราะนั้น mindset ของ startup อาจจะต้องมีการเปลี่ยนเกียร์ในแต่ละช่วงสิ่งที่ดีที่สุดอะครับก็คือคิดว่าเราเป็นแมลงสาบคือยังไงเราต้องรอดให้ได้นะครับก็คือทันที once เรา cash flow positive เนี่ยเรื่องการขยายนี่อีกเรื่องนึงเพราะนั้นโหมดณตอนนี้เนี่ยก็คงเป็นการบาลานซ์ระหว่างเรื่องกับเราจะโตแต่สองก็คือเราต้องมี backup plan ว่าแบบทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่า A เกิดขึ้น B เกิดขึ้นเนี่ยเรายังรอดอยู่ครับโอเคคุณออนคุณออนอาจจะฝาก2เรื่องเรื่องแรกนี่ก็คือในเชิงของธุรกิจคือ startup at the end of the day มันก็คือธุรกิจแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจากการที่ฟัง pitch แล้วที่ไม่ค่อยได้ผ่าน go to the next step ไปเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คือมาขาย product ออนจะบอกกับน้องๆเสมอว่าเวลามาพิชให้กับออนฟังหรือพิชให้คนอื่นฟังก็ตามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยเรามองว่าเราไม่ได้ดูว่าวันนี้คุณทำอะไรแต่เรากำลังดูว่าอีก3ปีคุณกำลังจะเป็นอะไรแล้วเราจะ drive คุณไปสู่อนาคตตรงอีก3ปีได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอมาเนี่ยสิ่งที่ออนอยากเห็นคือการสร้างฝันการสร้างอนาคตในสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่ว่าโอ้โหโปรดักผมมาดีเลิศตีลังกาแต่เสร็จแล้วแบบแล้วพี่จะทำอะไรของผมเนี่ยแล้วก็อันนี้คือในเรื่องของเรื่องแรกซึ่งเรื่องแรกมันก็เลยเป็นสกิลหนึ่งที่อาจจะอยากเสริมว่าสตาร์ทอัพอาจจะต้องลองไปศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกนิดก็คือในเรื่องของstrategy plan เวลาเอาถามหา strategic plan ของแต่ละคนหรือถามถึงว่าไม่ต้องแค่ strategic plan หรอกถามถึงแค่แบบเอ้ยโกเป็นยังไงแล้วจะ drive ไปยังไง tactic คืออะไรเอาแค่สั้นๆตรงนี้จะเริ่มเงิบแล้วพอเจอคำถามนี้ทุกคนจะเริ่มติดตลอดเวลาอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับเป็น pitching problem อันหนึ่งที่ยังเจออยู่ในปัจจุบันนี้นะคะอันที่สองเองก็คือในเรื่องของ mindset สตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆสตาร์ทอัพไทยโชคดีมากเพราะว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยมี ecosystem มีบริษัทใหญ่อย่างน้อยก็3บริษัทนั่งอยู่มี500 startup เนี่ยช่วยเหลืออย่างออนเนี่ยชื่ออะไรนะ head of AS the startup head ย่อมาจากอะไรทราบไหมคะไม่ทราบอ่ะตัว H ย่อมาจาก human who do e everything that people a around D มาจาก demand ตั้งแต่เจ้านายยันลูกน้องจนถึงสตาร์ทอัพพี่อ้อนผมจะเอาเรานี่เอานั่นเราเตรียมพร้อมที่จะทำให้หมดดังนั้นเนี่ยคุณ grab แล้วใช้ ecosystem ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เมื่อเขาเปิดโอกาสให้คุณแล้วทั้ง3ค่ายพร้อม500 startup เนี่ย grab ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์แล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะได้กลายเป็นยูนิคอร์นเอาแค่ในสังคมไทยหรือจะ go international ก็ได้ค่ะโอเคโอเคงั้นก็นะครับอัดแน่นมาก